คนคนหนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารกระป๋องเป็นระยะเวลายาวๆได้ไหมเพื่อนๆรู้จักเด็กกระป๋องไหมครับหรือว่าในเวลาที่บางทีถ้าเกิดสมมติบ้านเราอยู่ในเมืองนอกนะครับหิมะตกเราออกจากบ้านไปไหนไม่ได้หรือถ้าเกิดกรณีเมืองไทยเวลาที่ฝนตกเยอะๆน้ำท่วมเราขังตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยครับเราอาจจะต้องมีชีวิตอยู่กับอาหารการกินที่มีในมาในรูปแบบของกระป๋องนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสียของอาหารกระป๋องกันครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วคนไทยทานอาหารกระป๋องส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่ได้เยอะเท่าชาวต่างชาติที่ฮิตขายดีเลยที่เคยได้ยินมาปลากระป๋องปลากระป๋องนี่ฮิตจริงๆฮิตจริงๆค่ะคือปลาที่อยู่ในซอสนะคะไม่ใช่ทูน่าที่เป็นชิ้นๆที่ทำแซนด์วิชค่ะก็คือเป็นซอสสีแดงๆเราส่งออกด้วยครับส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านแต่ผมจะสังเกตว่าฝรั่งเนี่ยของเขาจะเยอะกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่เราออกจากบ้านไม่ได้นานๆเหมือนฝรั่งป่ะครับเวลาที่เขาติดอยู่กับบ้านบางฤดูมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยค่ะครับจากประสบการณ์เขาจะอยู่ผู้สูงอายุเขาจะอยู่เองอย่างที่ต่างประเทศเขาไม่มีลูกคือลูกเขาไม่อยากรบไปรบกวนลูกอะค่ะเหมือนลูกนี่ก็เหมือนอินดิเพนเดนต์พอ18ปั๊บก็ออกจากบ้านเพราะฉะนั้นเขามันเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยกตัญญูเหมือนไทยก็คือ18ก็ออกจากบ้านทำงานหาเงินเรียนหนังสือเองส่งตัวเองเรียนแล้วก็เป็นผ่อนหนี้จบแล้วก็มาใช้หนี้เขาก็มีระบบกยศ.ใครบ้านมีมาก่อนบ้านเราเนาะค่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเขาจะอยู่บ้านเองนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องพึ่งอาหารกระป๋องเพราะว่าไม่มีคนพาออกไปช้อปปิ้งแล้วก็ออกไปบ่อยๆไม่ได้แล้วด้วยอากาศเป็นกล่องใช่มั้ยค่ะด้วยอาหารถ้าจะเก็บฟรีเซอร์เป็นอาหารแช่แข็งมันก็คงฟรีเซอร์ต้องใหญ่มากที่จะต้องเก็บเพราะฉะนั้นเขาจะพึ่งอาหารกระป๋องเยอะเพราะฉะนั้นวาไรตี้หรือความหลากหลายเขาจะเยอะกว่าบ้านเราเยอะเราจะสังเกตแบบว่าข้าวโพดบรอกโคลีถั่วต่างๆถั่วแดงถั่วลูกไก่อะไรทุกอย่างแบบว่ามีเป็นโดยเฉพาะผักผลไม้เขาจะมีกระป๋องมากกว่าบ้านเราบ้านเราก็อย่างที่บอกก็ปลากระป๋องผักผลไม้ที่เป็นกระป๋องน่าจะน้อยไม่ค่อยจะได้นิยมเป็นที่นิยมผลไม้อาจจะมีบ้างเช่นสับปะรดกระป๋องครับแล้วก็บางอย่างแล้วก็พวกฟรุตสลัดน้อยมากของเขาก็จะมีพีชกระป๋องแพรกระป๋องเป็นเพราะว่าก็อย่างนึงละที่อาจารย์บอกว่าสถาบันรูปแบบโครงสร้างครอบครัวไม่เหมือนกันของเขาก็คือว่าพอเป็นวัยรุ่นแป๊บนึงออกจากบ้านละพ่อแม่ดูแลตัวเองแต่ของบ้านเราก็คือลูกหลานยังดูแลอยู่ยังต้องอยู่ถ้าใครปล่อยพ่อแม่อยู่บ้านพ่ออยู่บ้านคนเดียวนี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าของสดก็ราคาอาจจะย่อมเยาเราก็ยังพอจะเดินไปซื้อได้หรือปลูกเองได้ที่เขาบอกบ้านเราเนี่ยเราไม่อดอยากแล้ว perception ของเราก็คืออาหารสดน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าเรายังมีตลาดแบบที่จะเดินไปได้อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วครับอาจารย์ถ้าเผื่อสมมติเรามาวิเคราะห์เลยจริงๆผมเชื่อว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียของอาหารที่มาในรูปแบบของกระป๋องที่เป็นแคนฟู้ดเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละมีค่ะก็คือเก็บได้นานเป็นปีเป็นปีถึง2ปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นรสชาติสม่ำเสมอสม่ำก็ถ้ามันเลยวันหมดอายุก็อาจจะยังกินได้แต่คุณภาพลดลงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เปิดแล้วกินได้เลยอย่างเช่นมียุคหนึ่งที่น้ำท่วมเราก็ไปแจกข้าวสารแล้วก็อ้าวมันจะมีไฟฟ้าไหมยังอยู่บนหลังคาบ้านอยู่เลยอย่างเงี้ยก็มีการคิดนวัตกรรมหุงข้าวใส่กระป๋องของไทยหรืออยู่เดี๋ยวนี้ก็มีแพ็กเกจิ้งใหม่ๆเช่นอยู่ในพาวช์แล้วแบบเปิดกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะโยนลงน้ำร้อนค่ะแล้วก็จุ่มก็เปิดกินอันนั้นคือความสะดวกของอาหารกระป๋องบางคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะเปิดทูน่าออกมาแล้วกินได้เลยไหมกินได้เลยเพราะมันผ่านความร้อนบางคนปลากระป๋องที่มีซอสมะเขือเทศกินได้เลยไหมยำได้เลยค่ะไม่จะต้องไปอุ่นอิดไม่จำเป็นค่ะคุณค่าล่ะครับอาจารย์ทีนี้คุณค่าทางโภชนาการถ้ามันจะลดลงก็เป็นพวกวิตามินที่ละลายในน้ำพวก B กับ C ที่จะสูญเสียค่ะส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันไม่สูญเสียค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นข้อดีอีกอันก็คือยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศกระป๋องไลโคปีนจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าไลโคปีนเนี่ยเราเป็นที่รู้กันว่ามันจะทำหน้าที่ได้ดีเนี่ยจะต้องผ่านความร้อนก็คือพอมันอยู่ในกระป๋องมันผ่านความร้อนแล้วเนี่ย
มันก็จะเพิ่มขึ้นทำหน้าที่ได้ดีขึ้นถ้าเทียบกับมะเขือเทศในส้มตำซึ่งสดๆซึ่งสดๆค่ะอันนี้คือข้อดีแล้วก็ให้รสชาติที่เฉพาะก็เช่นพีชกระป๋องนะคะพีชสดกับพีชกระป๋องพีชกระป๋องจะคนละรสชาติเพราะฉะนั้นที่แต่งบนไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะคะก็จะคนละรสชาติอันนี้คือข้อดีอย่างทำไมเราทำเบเกอรี่เราถึงเอาพีชกระป๋องทำไมมีพีชสดแต่ทำไมเราไม่เอาพีชสดมาใส่บนเดนนิชทำไมเราเอาพีชกระป๋องเพราะรสชาติมันดีกว่าค่ะทีนี้ก็นอกจากนี้เวลาเราไปซื้ออย่างผลไม้ก็ต้องดูว่ามันอยู่ในไซรัปที่มันจะเป็นเฮฟวี่ไซรัปหรือคือหวานมากก็ควรจะเลือกที่ไลท์ไซรัปหรือหวานน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผักที่อยู่ในโลโซเดียมก็ควรจะดูว่าโลโซเดียมจริงหรือเปล่าหรือรีดิวโซเดียมลดลงเพราะว่าน้ำที่เขาใส่แช่ตัวผักไว้อย่างปลากระป๋องทูน่าก็เหมือนกันมันจะมีอยู่ในน้ำเกลืออยู่ในน้ำมันใช่ไหมคะก็ควรจะดูหรืออยู่ในน้ำแร่ก็ควรจะเลือกประเภทที่อยู่ในน้ำแร่เพื่อลดโซเดียมครับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณอาจารย์ครับถ้าแบบอย่างนั้นนะอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ความรู้สึกของผลก็คือว่าอาหารกระป๋องไม่ได้แย่ทีเดียวไม่ได้แย่ค่ะแต่มันเป็น perception ของคนเช่นเราจะได้รับข่าวว่ากระป๋องระเบิดบวมอะไรเงี้ยค่ะ อันนั้นเกิดจากการที่อาจจะถนอมคือกระบวนการในการทำกระป๋องเนี่ยไม่ถูกต้องเช่นมีข่าวเรื่องหน่อไม้ปี๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปตามจับเพราะว่าทำไม่ถูกต้องอันนั้นอยู่ที่ process อยู่ที่ process คืออุณหภูมิสูงไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เสียแต่โดยถ้าเป็นอุตสาหกรรมแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องเปิดกระป๋องแล้วสารที่อยู่ในกระป๋องกินอันตรายไหมในปัจจุบันถ้าเป็นกระป๋องรุ่นเก่าๆก็จะมีสารที่เคลือบฟิล์มอยู่ข้างในเราจะเห็นเวลาเราเปิดกระป๋องมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโลหะและสัมผัสอาหารเลยมันจะมีสารเคลือบอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นค่ะแบบฟิล์มบางๆค่ะมันก็จะเป็นอันตรายแต่ว่าหลังๆเทคโนโลยีก็พัฒนาไปเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะครับผลจะพูดได้อีกไหมครับเวลาที่คนเขาเอาอาหารมาทำเป็นกระป๋องเนี่ยเขาก็จะจับในช่วงที่อาหารนั้นน่ะมีรสชาติที่ดีหรือคุณค่าที่ดีอยู่เป็นพรีเมียมคุณภาพดังนั้นถ้าเผื่อสมมติจะไปเทียบกับเวลาถ้าเผื่อสมมติว่าเราจะกินผักตัวนึงแต่ผักเราเก็บไว้นานมากเลยจนเขียวจนจะกลายเป็นเหลืองอยู่ละบางทีตัวกระป๋องที่ยังเขียวอยู่อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำครับทีนี้ในเรื่องของกระป๋องบุบกระป๋องเลยพวกนี้ครับอาจารย์ไม่ควรกินแล้วไม่ควรกินยิ่งถ้ามันบวมนะคะแปลว่ามันเกิดอะไรอยู่ข้างในเปลี่ยนแปลงกันครับและก็อีกรูปแบบนึงของการ preserve อย่างเงี้ยครับซึ่งคนก็จะรู้สึกว่าคนไทยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นักสำหรับผู้บริโภคที่เป็น end consumer นะครับแต่ถ้าเกิดร้านอาหารเนี่ยหลายร้านคนเชื่อว่าเขาใช้กันเยอะละ frozen นะครับแช่แข็งอาจารย์ครับถ้าเกิดเราพูดถึง frozen กับการที่เป็นแข็งกระป๋องใช่ไหมกระป๋องนี่มันจะต้องมากับน้ำหรืออะไรบ้างนะครับแต่ frozen มาในลักษณะที่แบบอย่างนั้นเลยแล้วก็แช่แข็งเลยจริงๆ frozen คุณภาพจะดีกว่าเพราะว่ามันจะผ่านความร้อนที่ต่ำกว่าคือยกตัวอย่างถ้าเป็นผักเช่นถ้าร้านอาหารจะใช้เยอะก็คือบรอกโคลีครับบรอกโคลีที่เราไปกินสลัดบาร์บางทียังออกมาจากโฟรเซนเขาก็มีการแบรนช์หรือว่าลวกเขาก็จะเอาไปลวกแบบสั้นๆเราต้องลวกก่อนไม่ได้แบบว่าเอาบรอกโคลีสดมาเลยเป็นอาหารบางชนิดที่ต้องลวกก่อนหรือไม่ลวกก่อนยกตัวอย่างบรอกโคลีต้องลวกเพื่อหยุดการเอนไซม์ที่มันจะทำงานต่อบีฟลี่เท่านั้นสั้นๆแล้วก็ฟรีซเลยแล้วทีนี้เวลาฟรีซเขาก็ใช้แบบระบบช็อคใช่ไหมคะไม่ได้เหมือนเราแช่ตู้เย็นที่บ้านก็คุณค่าก็ยังคงอยู่ถ้าเป็นพวกผลไม้พวกเบอร์รี่ทั้งหลายเดี๋ยวนี้สมูทตี้ร้านเปิดสมูทตี้ง่ายมากคือโฟรเซ่นถ้าเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ต้องแบรนด์คือไม่ต้องลวกก็คือตัดแต่งเสร็จก็ฟรีซเลย อันนี้ก็คือคุณภาพในยุคสมัยก่อนประเทศไทยเรายังไม่ได้คำนึงถึงว่าจะต้องไปตั้งโรงงานอยู่ที่แหล่งปลูกแต่ในปัจจุบันคอนเซปต์เนี่ยต้องไปตั้งโรงงานการเดินทางใช่ค่ะเขาก็จะไปตั้งอยู่ติดกับแหล่งผลิตสวนเลยอะค่ะเพื่อผลิตแล้วก็เดินทางต่ำเดินทางระยะสั้นอย่างนี้ค่ะก็จะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผลเกิดคิดโจทย์ขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้ครับว่าคนคนหนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารกระป๋องเป็นระยะเวลายาวๆได้ไหม
สบายมากได้ค่ะก็อย่างเวลาสมัยสงครามอะค่ะหนังเรื่องอะไรที่เขาต้องไปดรอปให้กับทหารสมัยก่อนที่มีทหารอเมริกันมาอยู่ในประเทศไทยเขาก็มาดรอปก็ต้องเป็นอาหารกระป๋องค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็มาดรอปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแล้วก็อีกอันนึงที่ฮิตก็คือเวลาไปแคมปิ้งครับเขาก็จะฮิตอาหารกระป๋องอันนี้ไลฟ์สไตล์ฝรั่งนะคะแต่คนไทยเราไปแคมปิ้งไหมอะมันก็มีบ้านเราหาทานไม่พอเราไปแคมปิ้งปั๊บก็มีเดี๋ยวก็มีชาวบ้านขึ้นไปขายให้อยู่บนเขามีคนแบกน้ำขึ้นไปให้เราใช่ครับก็ชีจะสบายแต่เขาไปแคมปิ้งเขาก็เปิดกระป๋องแล้วก็อุ่นอย่างเงี้ยครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะครับอาหารการกินหาซื้อง่ายแต่ผมเชื่อว่าของบางอย่างนะครับที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเช่นบางคนแบบถั่วลูกไก่ชิคพีอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดยังต้มไม่เป็นต้มไม่ถนัดหรือใช้ไม่เยอะกระป๋องก็อาจจะเป็นทางเลือกค่ะไม่ใช่ปิดกั้นค่ะใช้ได้ค่ะไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกสิ่งที่มีคุณค่าโภชนาการอาหารที่ดีละกันนะครับเพราะฉะนั้นจะทานอาหารในรูปแบบไหนก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องฟรอสเซนหรืออาหารสดขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ